คนดีของคุณแม่เนี่ยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้นี่เหรอคนที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีไม่ต่างจากนักเลงข้างถนนเลยน้องยอมรับว่าน้องทำเกินไปแต่ที่น้องทำลงไปเพราะว่าน้องไม่อยากเสียคุณพี่แต่การกระทำของเธอกำลังจะทำให้เธอเสียฉันไปรู้ตัวด้วยพี่สมัยคุณพี่พูดแบบนี้แปลว่าคุณพี่กำลังจะทิ้งน้องไปหามันเหรอคะไหนคุณพี่เคยสัญญากับน้องว่าคุณพี่จะรักน้องคนเดียวเธอก็เคยสัญญาฉันไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ทำร้ายนิดแต่เธอทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเธออย่ามาทวงสัญญากับฉันอีกคราวนี้แม่ไม่เข้าข้างเธอนะแม่พิสมัยอย่าให้อารมณ์มาควบคุมสติสิจะเล่นงานนางวนิดาเนี่ยต้องใช้สมองต้องคิดแล้วก็คิดให้เยอะๆด้วยฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่นึกเลยว่าพิสมัยกับปราณีกล้าทำได้ขนาดนี้ทำไมเขาสองคนถึงไม่เห็นใจเธอบ้างความรักทำให้คนเราทำได้ทุกอย่างอะค่ะคุณพิสมัยเธอคงกลัวว่าคุณจะทิ้งเธอไปคุณควรจะต้องกลับไปดูแลเอาใจใส่เธอบ้างนะคะฉันไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่แย่งคุณไปจากเขาเธอไม่ได้แย่งฉันจากพี่สมัยต่อไปถ้าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่นแปลว่าเป็นเรื่องของฉันกับพี่สมัยไม่เกี่ยวกับเธอ 3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ